มีผู้ที่ติดเชื้อใหม่หนึ่งรายครับมาจากพื้นที่กักกันที่รัฐจัดให้นะครับวันนี้ทำให้ตัวเลขรวมมาเป็น3082รายนะครับแล้วก็มีการหายป่วยเพิ่มขึ้น2อรายเป็น2965รายไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมขึ้นมาก็เป็นข่าวดีตรงนี้นะครับมีคนที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ณขณะนี้60รายเท่านั้นเองนะครับ รายที่มาใหม่นะครับมาจากไหนครับเป็นผู้หญิงไทยอายุ43ปีนะครับกลับมาจากทางประเทศรัศเสเซียนะครับแล้วก็เดินทางเข้ามาเนี่ยตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมนะครับแล้วก็ไปอยู่ในสเตจควันทีนหรือพื้นที่ที่รัฐจัดให้เนี่ยไปแล้วก็ตรวจเชื้อวันที่หนึ่งไม่ใช่ครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือวันที่24พฤษภาคม ผลไม่พบเชื้อนะครับมาตรวจเอาครั้งที่สออีกทีหนึ่ง31พฤษภาคมก็พบว่ามีเชื้อขึ้นมาแต่เธอไม่มีอาการใดๆนะครับตอนนี้ก็นำตัวเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลในจังหวัดชนบุรีก็นำเรียนว่าเรายังตรึงอยู่ในระบบของการดูแลในเศษคอรันทีนอย่างดีนะครับ